ยกที่1 1 2 3ยกที่2 1 2 11 12หมดยกที่3ยกสุดท้าย1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12หมดยกที่4หมดพร้อมกับระฆังลั่นพอดีเลยพอดีเลยยกเป็นยอดเลยปิ้งเลยหมดยกที่4ครับ5 นาที5นาทีแล้วตี5 5นาทีอ๋อตี5 5นาทีเอาตื่นตี5ตื่นตื่นเท่าไหร่เนี่ย21ฮะ21 21 21แล้วเหรอตายสิ้นเดือนนี้ก็ไม่เสร็จงั้นอ่ะโอ้ยให้เวลาเขาเดือนเดียวหมดอัญญาตุลาทยอยก็ได้ทยอยให้ไปหน้าครึ่งหนึ่งทยอยจัดอาร์ตไปยังทำหนังสือฮะไปยังทำสวดมนต์ที่ถูกพูดอยู่ทำอะไรนะสวดมนต์ให้ถึงพุทธสวดมนต์ให้ถึงพุทธตกลงจะให้ใครทำอ่ะใช่ป่ะดีไรดีค่ะก็ให้ฟ้าคุณคูณก็ได้ไม่เขาจะเสร็จแล้วเขาได้ไปแล้วส่วนหนึ่งนะแล้วก็ใช่ก็ส่งมาให้ก็ส่วนเรียนที่บอกเรียนเพราะนั่นเพราะว่าจะเรียนเพราะนั่นว่าไม่ต้องรีบเขาไม่ได้เร่งเพราะนั่นเขาในส่วนที่อยู่ในมือเขาเนี่ยเขายังทำคือเขาทำได้ไวแบบอยู่เขายังหัวเราะอยู่เลยพวกนี้ปฏิทินนะปฏิทินนะไม่เดี๋ยวมีปฏิทินอีกนะมันจะประดังนะมันเขารู้แล้วค่ะเพราะว่าเขาเล่งขั้นเล่งขั้นแผ่นดินเขาชำนาญพวกนี้ยิ่งเขาทำโปรแกรมใหม่อินดีไซน์เขารู้สึกว่ามันง่ายขึ้นเยอะงานเก่าเนี่ยของเขาโอ้โหกว่าจะเสร็จอูดีเขาบอกว่ากราบนมัสการครับผมเข้าใจว่าการเข้าออกฌานเป็นความเข้าใจของเดรสีเดรถีใช่แต่ของพุทธไม่ต้องเข้าต้องออกเพราะมีศีลในการเผากิเลสใช่แต่มาเห็นข้อความนะฮะเขาก็แย้งในหนังสือคนคืออะไรหน้า541ดังที่พระเจ้าทรงเข้าออกในรูปฌานและอรูปฌานก่อนปรินิพพานซึ่งมาตรงกับท่านอาจารย์ยุทธบอกว่าก่อนจะเข้าฌานต้องดับวจีสังขารก่อนและดับมโนสังขารมีมโนสังขารและกายสังขารตามลำดับน่าจะเป็นจิตสังขารเมื่อจะออกจากฌานให้เข้าสู่กายสังขารก่อนเป็นสิ่งที่เข้าใจยากยิ่งนักครับคืออาจารย์ยุทธว่าเข้าฌานต้องดับวจีสังขารก่อนแล้วดับมโนสังขารและกายสังขารตามลำดับส่วนออกฌานให้เข้าสู่กายสังขารก่อนถูกป่าวออกก็เข้าเขาก็ใช้ภาษาอนุโลมใช่ไหมฮะท่าน
ทำภิกษุธรรมทินาคุยกับอุบาสกวิสาขาแต่ว่าเข้าออกฌานเป็นยังไงเพราะท่านออกภาษานี่จะยังไงก็ได้ท่านธรรมทินาของอนุโลมเปล่าตอนแรกที่อุบาสกกับธรรมทินาภิกษุธรรมทินาจะคุยกันเนี่ยก็พูดกันแล้วว่าเข้าฌานออกฌานยังไงแล้วทีนี้ธรรมปณิธานท่านก็บอกว่าก็ของพุทธเราไม่ได้เข้าไม่ได้ออกพระสัตบุตรก็เคยพูดว่าไม่มีหรอกนิโรธก็ตามไม่เข้าไม่ออกนิโรธก็ไม่ได้เข้าไม่ได้ออกไม่ได้เป็นบริสุทธิ์เข้าหรือออกอันนี้เป็นประเด็นเล็กน้อยนะคนไม่ค่อยสะดุดพูดผ่านๆนี่นี่ไม่น้อยแต่เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่เข้าออกนี่มันคือฌานคุณจะต้องเข้าผวังออกผวังแต่เข้าออกของพระพุทธเจ้าเนี่ยคำว่าออกจากฌานก็คือวุฏฐานวุฏฐานเข้าก็คืออุปัชฌาหรืออะไรอุปัชฌาอุปัชฌาใช่อุปัชฌาเข้าอุปัชฌาออกวุฏฐานวุฏฐานะวุฏฐานนะซึ่งท่านก็บอกว่าไม่มีออกไม่มีเข้าปัจจติของพุทธไม่มีออกไม่มีเข้ามีแต่ปฏิบัติไปแล้วมันก็ผ่านไปถ้าเข้าใจนี่จะเข้าใจบุญเข้าฌานออกฌานไม่มีอันเดียวกันใช่ไหมอันเดียวกันเข้าใจบุญปฏิบัติถ้าเข้าใจนี่จะเข้าใจบุญอันเดียวกันบุญคือสร้างพลังงานจิตให้มันเผากิเลสก็คือสร้างพลังงานให้เกิดฌานเป็นอาวุธเอาพลังงานให้เกิดให้สร้างพลังงานจิตนี่คืออภิสังขารไงเป็นปุญญาภิสังขารอภิสังขารให้เกิดบุญพอเกิดบุญมันก็จะเกิดฌานเกิดฌานพอเกิดฌานก็เป็นผลสำเร็จของบุญมันละเอียดมากเลยตรงนี้ถ้าแปลว่าเข้าเนี่ยเข้ามันเหมือนเข้าพบใช่มันเข้าผวังเข้าพบเข้าสู่พบเข้าไปในพบเข้าไปข้างนอกไม่มีก็ไม่มีกายเพราะท่านอธิบายเพราะอย่างนั้นอธิบายอย่างที่ท่านยุทธว่าต้องดับกายสังขารก่อนก็หมายความว่าปจีสังขารถ้าจะเข้าฌานต้องดับปจีสังขารก่อนดับปจีสังขารก่อนแล้วค่อยดับที่กายสังขารมโนจิตสังขารนั่นแหละท่านมโนสังขารก็ได้ก็ถูกสิปจีสังขารมันง่ายกว่ากายสังขารปจีสังขารมันพล่อยกว่ากายสังขารปจีที่หมายกายสังขารมันหนักกว่าวจีก็คือคำพูดไงไม่ใช่ท่านหมายถึงปจีสังขารคือข้างในตัวสังขารข้างในข้างในทำไมถึงข้างในดับปจีสังขารก่อนไม่มีดับเลยไม่มีการโผล่เอาถ้าอย่างนั้นยิ่งลึกถ้าอย่างนั้นยิ่งใช้สังกัปปะเลยนั่นนะฮะอาจารย์ยุทธก็คิดว่าธรรมะต้องใช้สังกัปปะตรงกับที่พระท่านอธิบายต้องใช้สังกัปปะเลยอันนี้มันเพียงแต่ว่าอุตติเขาไปติดภาษาว่าในคนคืออะไรบอกพุทธเจ้าคนคืออะไรยังเขียนตั้งแต่โน้ยังไม่ได้เก่งอะไรใช้ภาษาประเสริฐยังสับสนเล่มแรกที่เขียนเล่มแรกที่เขียนหนังสือเป็นคารวาสด้วยเขียนเป็นอย่างใหญ่เขียนภายใน7วันด้วยไม่ตอนนี้เกลาจะเป็นเดือนภาษาคำว่าบุญกายอะไรก็ยังไม่อธิบายยังเลยบางเรื่องบุญเรื่องกายยังไม่ได้อธิบายจะพูดบ้างเรื่องสมาธิบ้างเท่านั้นเองครับตอนนั้นมีแต่เรื่องสมาธิ